มีงานอสังหาริมทรัพย์ดีๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศหรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านหรูนะคะมีข้อเสนอมาค่ะแล้วก็รวมถึงงานที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนที่จัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณทศวรรษ ทสุวรรณค่ะตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยครับภายในงานสยามพารากอน Luxury Property Showcase 2018ผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าใครที่กำลังมองหาในเรื่องของที่พักตากอากาศที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมระดับ High End Super Luxury งานนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเขานำมาจัดแสดงถึง11โครงการรวมถึง 3,000 กว่ายูนิตเลยนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีจำนวนมากถึง11โครงการไฮไลท์ก็อยู่ที่การนำเสนอบ้านคอนโดมิเนียมและที่พักตากอากาศระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่มีมากกว่า 3,000 ยูนิตมาให้กลุ่มลูกค้าไฮเอ็นและนักลงทุนที่ต้องการเลือกสินทรัพย์เพื่อหวังผลกำไรในระยะยาวรวมถึงข้อเสนอสุดพิเศษภายในงานอีกมากมายเลยทีเดียวครับในมุมมองของนักลงทุนที่ลงทุนในระยะยาวในเรื่องของคอนโดไม่ว่าจะเป็นคอนโดรีเทลหรือว่าคอนโดเพื่อหวังผลกำไรในอนาคตงานนี้ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นโฮมออฟฟิศค่ะค่าตอบรับดีนะคะเพราะว่าอยู่แถวพระราม9ด้วยครับผมส่วนตัวเยอะครับอยู่ตรงข้างเดอะไนท์ป่ะครับใช่ค่ะอ๋อสำหรับใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถเข้าไปร่วมงานสยามพารากอน Luxury Property Showcase 2018ที่จัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะมีไปจนถึงวันที่2กันยายน2561นี้นะครับจัดขึ้นบริเวณฮอลล์และแฟชั่นแกลเลอรี่ชั้น1ส่วนการค้าสยามพารากอนครับทศวรรษ ทสุวรรณข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน